ผ้ากี่เข็มนะแม่120เข็มเนี่ยขาขาข้างนี้ที่เป็นนับเป็นเรื่องราวดีๆที่หลายคนเห็นแล้วยิ้มตามเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเธอได้เล่าผ่านคลิปว่า37ปีก่อนเราพิการแต่กำเนิดตอนนั้นบ้านจนแม่ทำงานก่อสร้างแม่บอกว่าพามารักษาขาที่สิริราชโรงพยาบาลไม่เรียกเงินแล้วแต่เราจะให้แม่เลยบริจาคไป20บาทวันนั้นวันนี้เรามีแล้วเราเลยมาบริจาคเงินที่สิริราชบ้างและเธอยังระบุแคปชั่นว่าพิการขาแต่กำเนิดแต่มีบุญที่สิริราชรักษาหายแม่ไม่มีเงินตอนนั้นบริจาคเงินไป20บาทเคยอธิษฐานไว้ว่าถ้าเรามีกินมีใช้เราจะมาบริจาคสิริราชทุกปีตอนนี้มีแล้วนะคืนให้ปีละแสนจะ9ปีแล้วขอบคุณสิริราชที่ให้ชีวิตใหม่หลังจากนั้นพบว่ามีชาวเน็ตเข้าไปถามเธอว่าพิการขาตั้งแต่เกิดพิการยังไงซึ่งเธอก็ได้โพสต์แคปชั่นว่าพิการใช้หลังเท้าเดินค่ะไปรักษาหลายที่แต่ไม่หายมาหายที่สิริราชแม่เขาถามว่าขาหนูพิการยังไงแม่หลังเท้าฮะหลังเท้าเดินถ้าไม่เห็นก็เอาหลังเท้าเดินเอาหลังตีนเดินนะแถวการแพทย์เขาเรียกว่าโรคเท้าปุกไหมโรคเท้าปุกไหมสงสารป่ะบ่คอนหลานพิการสงสารป่ะสงสารนะแม่ยกเขาเห็ดขาแต่หึงหมอก็เห็ดขาหายแต่หึงหกเดือนเห็ดแต่หกเดือนนะหกเดือนกำลังคันบ่หรือว่างใดหรือว่ามันพึ่งคันใดอันนี้ผ้ากี่เข็มนะแม่120เข็มเนี่ยขาข้างนี้ที่เป็นเขาต่อเองนะต่อแหละโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมจำนวนมากเช่นผู้ไม่ลืมพระคุณไม่มีวันอับจนประเสริฐมากไม่ลืมคุณคนสาธุค่ะขนลุกเลยเงินของเราอาจช่วยชีวิตคนอื่นได้อีกมากขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอนุโมทนาบุญด้วยครับบุญรักษานะคะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store